แต่ว่าคุณคนนี้เขาก็ตัวติดกันไม่แพ้กันนะติดกันขนาดไหนก็เจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อยแต่ล่าสุดมีประเด็นข่าวครับดราม่าชุดว่ายน้ำมาแล้วคุณนี่ตอนแรกคุณไม่สนใจว่าใครจะว่าไงแต่ลองลบทิ้งเลยมันก็ถ้ามีไว้แล้วคนเหตุนี่มันเกิดจากอะไรก่อนเหตุนี่มันเกิดจากอะไรลองหมายถึงว่ารูปเหรออ่ารูปทั้งหมดเหตุมันเกิดจากอะไรลองเล่าคุณจงฟังหน่อยก็คือคุณไปเที่ยวทะเลด้วยกันก็คือถ่ายรูปใช่ครับถูกไหมฮะมีชุดว่ายน้ำหลุดออกมาก็คุณรู้สึกว่ามันก็ธรรมดาคุณก็ใส่ชุดว่ายน้ำผมคงไม่ใส่โค้ทไปเที่ยวทะเลถูกไหมฮะอยู่ดีๆไม่ประเด็นเขาบอกว่าเหมือนนี่เหมือนถอดเสื้อด้วยกันเออมันเห็นแค่ครึ่งนึงนี่เผือกไหมล่ะอันดับหนึ่งต้องยอมรับต้องยอมรับเขาต้องยอมรับไม่ว่างว่าคือเขาถ่ายครึ่งหนึ่งแล้วก็เหมือนไม่ใส่เสื้อพี่ก็ไม่ใส่เสื้อผู้หญิงก็ไม่ใส่เสื้อเพราะมันเหมือนเกาะอกอยู่เหมือนว่าผู้ชายผู้หญิงไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมนะแล้วยังไงนี่แหละแล้วยังไงคือคนคิดว่าโป้แล้วก็ไม่เหมาะสมแต่ทางคุณพีทเองเขาก็ออกมาตอนแรกเขาสวนว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่แหละจริงๆส่วนตัวผมแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยแคร์อะไรนั่นแหละผมรู้สึกว่าคือถ้าเรารู้เราก็ไม่ต้องแคร์ไม่รู้จะไปเปรียบแล้วทำไมตอนหลังเราลบผมรู้สึกว่าพอมันเห็นผมว่าเป็นห่วงเขาแหละแค่นั้นเลยคือถ้าเป็นผมคนเดียวผมว่าคงไม่ลบอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าพอมันขายมากขึ้นด้วยอาจจะเป็นไปได้นี่อาจจะว่ากันคือเพราะว่าน้องพี่เป็นคนที่ใจเย็นลงตั้งแต่มีแฟนคนนี้ก็ใจเย็นลงทำไมถึงใจเย็นลงไม่รู้ว่าอยู่ๆมันแล้วแต่เรื่องด้วยครับผมว่านะแต่โดยรวมแล้วก็คิดเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนผมเป็นคนใจร้อนมากนี่เรียกตัวเรียกแฟนว่าไงไม่แล้วแต่แล้วเรียกว่าเรียกว่าก็เรียกคิดนานแม่หมูพ่อหมูอันนั้นเป็นเวลาเขียนเฉยๆแล้วเรียกแทนกันว่ายังไงมีสรรพนามเรียกแทนกันว่าอย่าตาเจ้าเล่ห์เบฟเรียกเบฟแล้วเขาเรียกเราว่าเบฟไหมได้ต่างคนต่างเรียกว่าเบฟใช่เพราะบางทีเขาพูดภาษาอังกฤษอะคนลุกมีไหมคุณมีไหมเรียกเขาว่าไงเรียกเขาว่าน้องเอ็นดูเนาะเรียกเก่งมากตั้งแต่มีแฟนคนนี้แฟนคนปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงบ้างก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับผมอาจจะด้วยที่แบบเราโตขึ้นด้วยมั้งครับก็อาจจะแบบอาจจะนิ่งๆขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ค่อยแบบหลั่นล้าอะไรมากมายแล้วครับเพราะอาจจะแบบเหนื่อยแล้วอ่ะพอเรามีแฟนแล้วก็ไม่หลั่นล้าแล้วเนาะนะครับผมแล้วดูละครที่แฟนเล่นกันบ้างมั้ยผมดูบ้างครับดูบ้างครับห่วงว่าเวลาแฟนต้องเล่นแบบมีฉากเลิฟตรงเลิฟซีนเดือดมั้ยจริงเกลียดคำว่าเดือดเราต้องเข้าใจไว้ส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยนิดนึงผมได้ยินมาว่าที่บ้านทีวีเปลี่ยนไปหลายเครื่องแล้วครับว่าทีวีปาดก็โดนใช่อย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ฮะก็จริงๆผมดูครับผมดูบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็มีความรู้สึกไหมมันก็ต้องมีบ้างมีจริงๆเหรอขนาดเป็นดาราด้วยกันเนี่ยนะมีดิมีเออจริงเหรอเล่นด้วยเหรอจริงเหรออ้าวไหนบอกใจเป็นฝรั่งมันก็ต้องมีบ้างอ่ะคุณเดือดเขาเดือดมีมันต้องมีอยู่แล้วคุณเดือดใช่ไหมใช่อ๋อไม่ชอบรู้สึกคุณนี่ทำไมคือไม่เราจะแค่รู้สึกแบบเอ๊ะมันจะมีความเอ๊ะขึ้นมาเพราะเราเป็นขนาดนี้เลยวะแต่ไม่ได้รู้สึกลบนะไม่ได้รู้สึกแล้วเวลาเราเล่นเองเราก็จะเกรงใจนิดนึงเราไม่อยากให้เขาดูเวลาอ่านบทก็จะหน่อยก่อนจะแบบเอาละเว้ยขออนุญาตก่อนไหมบอกก่อนไหมเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามีเริ่มซีนนะไม่ได้ขออนุญาตแต่ผมก็บางทีก็แบบก็บอกอะไรเงี้ยมีแล้วก็เล่าบอกของคุณนี่ไม่เลยก็ไม่ครับแต่เขาก็รู้เขาเห็นว่าไงเขาก็จะไม่ค่อยดูจุกจริงเปล่าเขาจะไม่ค่อยดูเขาจะไม่ค่อยถามเลยนะน้องพีทเวลามีแฟนน้องพีทขี้อ้อนเหรอครับมันก็ต้องมีบ้างฮะเขาบอกเหมือนหมาหงอยเลยเหรอเหมือนหมาอ้อนเขาบอกหมาอ้อนหมาหน่อยไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่ได้แบบแล้วนะอันนี้แบบไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ไม่รู้อันนี้ที่อ้อนไม่รู้หรอมีอะไรเขาเรียกอะไรนะเสียง3เสียง2เสียง2ไม่มีมีป่าวอ่ะมีแหละต้องมีแหละอย่างงี้มีแล้วเสียง2เนี่ยมึงอาจจะมีนะอาจจะไม่รู้อาจจะไม่รู้เสียงนิดนึงอ่ะอาจจะมีก็ได้น่ารักกันเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็มาร้านเคนเขียวไข่ก้าอยู่ตรงไหนนะอยู่ลาดพร้าว71ครับนั่งนิวาสซอย3ครับผมเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง11โมงจนถึงเที่ยงคืนไม่มีพักเบรกเลยนะ5ทุ่มไม่มีพักเบรกไม่มีครับเปิดยาวตลอดเลยเดี๋ยวก่อนสรุปกี่โมงนะ5ทุ่ม
ต่แต่ถ้านั่งต่อได้นิดนึงครับนั่งต่อได้นิดนึงนั่งต่อได้ถึงเที่ยงคืนแต่ว่าร้านกาแฟเปิดแต่เช้าครับผมเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครับอ่ะคุณอาร์ตครับนี่เวลามาทานอาหารร้านนี้นี่คืออะไรนั่งนานๆเรามีชุดเครื่องนอนโต๊ะไม่เผื่ออยู่ถึงเที่ยงคืนไงแล้วด้วยอยากกินต่อช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่อากาศจะเย็นขึ้นถูกไหมเย็นลงนะเย็นลงเย็นลงเรามีชุดเครื่องนอนโต๊ะมามอบให้ตัวรับแทนหน่อยชุดเครื่องนอนโต๊ะขอบคุณนะคะเพื่อนไม่ใช่จ้ะเอาไว้ให้ละครหรือมีอะไรผลงานอะไรฝากไหมครับครับผมของผมก็มีแรงเงาภาค2ครับแล้วก็มีนาคีภาค2ครับนาคี2มันจะมีแล้วใช่ครับเป็นหนังจะเป็นภาพยนตร์ครับใช่นะฮะแล้วทางคุณพีทล่ะฮะคุณพีทมีเสน่ห์รักนางซินครับแล้วก็มีข้ามสีทันดอนข้ามสีทันดอนที่คุณเล่นเป็นคนติดยาด้วยนะใช่ครับเอาละขอบคุณเจ้าของร้านก่อนแล้วกันนะฮะชื่อร้านว่าเดี๋ยวไข่กาคุณทางร้านแล้วก็ขอบคุณน้องพีทขอบคุณมากมากฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละแน่นอนติดตามบรรยากาศเบื้องหลังความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในตีท้ายครัวได้ที่เงาะทีวีนะฮะตามที่เราขึ้นกันได้ทุกช่องทางเลยกลับมาพบกันใหม่บ่าย 2:15 ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง33 HD แห่งนี้ไปกันแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขยับเช็ค ตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์